สวัสดีค่ะจากบริษัท ESS Syntech นะคะวันนี้จะมาแนะนำสแกนเนอร์แบบตั้งโต๊ะค่ะยี่ห้อนิต้านะคะรุ่น XL2200 นะคะเป็นสแกนเนอร์แบบ 1D นะคะภายในกล่องนะคะที่จะได้รับนะคะจะมีตัวเครื่องสแกนเนอร์นะคะ2ก็จะเป็นสายเชื่อมต่อที่เป็น USB นะคะรุ่นนี้จะมีทั้งเป็น USB แล้วก็เป็นสายแบบ RS232 นะคะนี้เราสามารถเลือกได้นะคะแล้วก็จะมีคู่มือนะคะ1เล่มภายในกล่องโดยตัวเครื่องนี่นะคะจะเป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดสำหรับแคชเชียร์หรือว่าเป็นโกดังต่างๆก็ได้นะคะเป็นแบบตะข่ายใยแมงมุมนะคะสังเกตตอนนี้อาจจะมองไม่ชัดเป็นแบบตะข่ายใยแมงมุมนะคะรองรับการสแกนที่เป็นทั้งแบบหลายทิศทางแล้วก็แบบทิศทางเดียวนะคะก็จะมีปุ่มด้านข้างนะคะให้กดถ้าเราเลือกจะกดเป็นแบบทิศทางเดียวนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีจำนวนเส้นเลเซอร์ออกมามากถึง20เส้นนะคะภายใน5ทิศทางนะคะอัตราความเร็วในการสแกนคือ 1,500 สแกนต่อวินาทีนะคะแล้วก็ในโหมดซิงเกิลไลน์นะคะความเร็วอยู่ที่75สแกนต่อวินาทีนะคะรองรับการทำงานพอร์ตการใช้งานเนี่ยเป็นทั้ง USB แล้วก็ IS2.2 ดอปเทสอยู่ที่ 1.5 เมตรนะคะอันนี้ก็จะมาเทสอ่านสแกนเนอร์นะคะให้ดูที่เป็นทั้งสินค้าที่เป็นสติกเกอร์ธรรมดานะคะแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์ที่เป็นอยู่บนแท็กนะคะกระดาษแท็กสังเกตนะคะก็จะอ่านได้เร็วมากนะคะเดี๋ยวเรามีสินค้านะคะมาเรียกลูกค้าชำระตังค์ไม่ว่าจะทิศทางไหนนะคะก็สามารถอ่านได้สามารถปรับองศาในการอ่านได้นะคะสนใจนะคะติดต่อบริษัท ESS Syntech นะคะเบอร์โทร025301613ขอบคุณค่ะ